เดียวกับพื้นที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับเมื่อคืนก็มีฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมโรงพยาบาลสูงถึง50เซนติเมตรโดยประมาณนะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์มหารัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการครับขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดที่โรงพยาบาลเป็นยังไงครับครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้น้ําเริ่มลดระดับลงแล้วครับก็เริ่มมีบางส่วนนี้เริ่มน้ำไหลออกนอกโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องสูบน้ำออกนอกทางอำเภอมาตั้งเครื่องสูบน้ำครับแล้วก็ระบายน้ำออกสู่นอกโรงพยาบาลครับผมค่ะตอนนี้น้ำเริ่มลดแห้งแล้วครับค่ะตอนนี้ภาพรวมค่ะน้ำได้เข้าไปในตัวอาคารหรือไม่คะแล้วก็มีส่งผลกระทบกับเครื่องมือแพทย์หรือไม่คะท่านคะครับตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ตัวอาคารนะครับแต่ว่าเป็นอาคารผู้ป่วยเก่าเดิมครับซึ่งเราเคยอพยพหนึ่งครั้งเมื่อตอนวันที่6มกราที่ผ่านมาครับแล้วเรายังไม่ได้ย้ายผู้ป่วยลงครับผมก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบครับผมเพราะฉะนั้นภาพรวมตอนนี้โรงพยาบาลยังไม่ได้รับความเสียหายถูกต้องไหมครับครับตอนนี้ยังไม่ได้รับความเสียหายครับผมแต่ว่าความเสียหายในรอบวันที่6ที่8เนี่ยเราประเมินความเสียหายไปเบื้องต้นแล้วครับผมค่ะเสียหายอะไรบ้างครับ6ถึง8ครับก็จะมีอาคารผู้ป่วยในเป็นอาคารผู้ป่วยในชายนะครับแล้วก็เป็นตึก OPD ที่อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลครับที่น้ำท่วมถึงระดับพื้นของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บริเวณอาคารคลังยาเก่าแล้วก็โรงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองครับผมเสียหายแบบนี้ซ่อมแซมกลับมาใช้ได้ปกติหรือยังครับก็ตอนนี้เราได้ซ่อมกำแพงบางส่วนที่น้ำไหลทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนบริเวณคลังยาเนี่ยเรายังไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็อยู่โดนน้ำท่วมซ้ำซากนะครับเราก็ได้ย้ายคลังยาขึ้นมาเป็นชั้นที่4ของตัวอาคารใหม่ครับซึ่งในน้ำท่วมครั้งนี้ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบครับผมค่ะท่านผู้อำนวยการคะอย่างนี้สถานการณ์น้ำและไฟฟ้าที่โรงพยาบาลขณะนี้ใช้ได้ไหมคะยังใช้ได้ปกติครับแล้วก็พอดีเรามีระบบประปาสำรองของโรงพยาบาลนะครับยังเปิดใช้การได้ปกติครับผมค่ะขออนุญาตกลับไปถามเรื่องยานะครับยาตรงนี้ได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับครับในส่วนของยาของโรงพยาบาลไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าเราทำการขนคลายยาขนยาตรงเรียนคังยาเดิมไปไว้ที่อาคารชั้น4ของโรงพยาบาลเรียบร้อยครับตั้งแต่น้ำท่วมครั้งแรกเพราะฉะนั้นน้ำท่วมครั้งที่2ครั้งนี้เลยไม่ได้รับผลกระทบครับผมค่ะอย่างนี้ยามีเพียงพอไหมครับสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะจากน้ำท่วมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ครับครับปริมาณยาตอนนี้เรามีเพียงพอที่ให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรามีให้บริการได้อย่างเพียงพอครับผมเพราะว่าตอนนี้เราสต็อกยาไว้ประมาณ3เดือนครับผมค่ะท่านผู้อำนวยการคะและขณะนี้โรงพยาบาลเปิดรับบริการผู้ป่วยหรือยังคะตอนนี้โรงพยาบาลยังให้การบริการผู้ป่วยตามปกติครับผมผู้ป่วยก็ยังมารับการรักษาปกตินะครับค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีแผนรับมืออย่างไรบ้างเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าน่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะท่านคะก็สำหรับแผนรับมือของโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือเราวางแผนคร่าวๆกับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการลำเลียงผู้ป่วยนะครับจากหน้าโรงพยาบาลเข้ามาถึงตัวอาคารภายในนะครับถ้าเกิดมีน้ำท่วมนะครับแล้วก็ติดต่อทางทหารนะครับก็คือมณฑลทหารบกที่44ครับช่วยในการส่งในการส่งต่อผู้ป่วยครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆนะครับมีอะไรเดี๋ยวจะกลับสอบถามกลับไปอีกครั้งนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะท่านนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์มหารัตนวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพร